ไม้อยู่โคนไม้มั่งแล้วก็อยู่ป่าช้ามั่งอยู่ตามสถานที่ต่างๆคือทุดงก็คือว่าแปลง่ายๆก็คือว่าทุดงก็แปลว่าขัดเกลาขัดเกลาก็อยู่งานของเราก็อยู่ตามยืนเดินนั่งนอนการกินการอยู่นี่เองการนุ่งห่มนี่เองโยมไม่ใช่ไปไหนแล้วแต่ว่าเราปฏิบัติหรือเราทำแล้วให้มีสติเพื่อต้องการจะให้เหล่านี้มีสติติดต่อกันเท่านั้นเนี่ยให้รู้ตัวทำอะไรก็ให้รู้ตัวที่ฝึกไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำตามที่แจ้งอะไรต่างๆนะก็เพื่อต้องการจะฝึกให้เราอดทนนั่นเองคือให้จิตใจเราเข้มแข็งนั่นเองทีนี้ถ้าเราทนได้เนี่ยมันจะทำให้จิตเราแข็งด้วยทีนี้คนเราส่วนมากจิตเรานี่ที่มันที่เรากำหนดว่าบางทีเนี้ยเรากำหนดพุทโธแล้วมันเอาไม่อยู่มันไหลไปเรื่องโน้นเดี๋ยวไหลไปเรื่องนี้พอเรารู้ตัวก็ดึงกลับมาก็เดี๋ยวพอดึงกลับมาสักหน่อยก็ไหลไปอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะสติเรามันยังไม่แข็งพอเพราะว่าความคิดมันเหนือสติเรามันจึงให้จิตของเรานี่ไล่ไปคิดโน่นคิดนี่ได้ทีนี้ถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วบางทีเนี่ยเราเนี่ยเคยจะแพ้ตัวเองทำอะไรก็เคยจะแพ้ตัวเองกะว่าจะนอนสักเท่านี้บางทีก็นอนเลยบางทีกะว่าจะตื่นตอนนั้นตอนนี้บางทีก็คอยอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันเคยจะแพ้ตัวเองมันก็เลยว่าให้ถือธุดงค์ให้มีสัจจะถือธุดงค์กันเมื่อมีธุดงค์แล้วเนี่ยถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยเราก็จะเสียสัจจะเราก็จะเสียสัจจะที่นี้พอเราเสียแล้วนี่มันจะเคยตัวก็เลยต้องตั้งสัจจะเลยตั้งสัจจะเลยถือธุดงค์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นวัดไงจะถือข้อใดข้อหนึ่งเป็นวัดแล้วก็จะเราก็จะได้ไม่จะได้ระลึกได้ง่ายจะได้ไม่ลืมตัวง่ายจะได้ระลึกได้ง่ายๆแต่ถ้าเราไม่มีข้อวัดเนี่ยบางทีเรานึกจะนอนเท่าไรเราก็นอนนึกจะตื่นตอนไหนก็บางทีก็ตั้งใจจะตื่นตอนนั้นบางทีก็ไม่ได้ตื่นเงี้ยเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาไอ้นิวรณ์มันเข้าแล้วเนี่ยมันจะโพเพมันจะเมื่อยล้าอ่อนแรงแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจไว้ถ้าเราไม่ตั้งสติไว้เนี่ยไม่ตั้งสัจจะไว้เนี่ยมันก็จะไปตามนั้นนะตามความที่ต้องที่กิเลสมันต้องการเพราะฉะนั้นแล้วธุดงค์ก็แปลว่าขัดเกลาเนี่ยขัดเกลาจิตใจเพราะฉะนั้นที่เรามาบวชกันแล้วก็มาถือมาปฏิบัติกันเนี่ยมาบวชเป็นเนกขัมมะกันเนี่ยก็เราก็มาขัดเกลาจิตใจเราเนี่ยคนเราเนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ยบางทีก็นอนกันตีไอตื่นบางทีก็ตื่นสายก็มีบางทีก็ตื่นให้ตื่นตีสามตีสี่นะคงจะไม่ตื่นกันหรอกคงจะมีเวลายังอยู่อีกก็คงจะนอนต่อเงี้ยแต่ถ้าเรามาบวชอยู่อย่างเงี้ยมันก็อาศัยว่าเรามาบวชกันหลายคนเพราะเขาตื่นเราก็ต้องตื่นก็เหมือนหมู่มากอะลากกันไปเมื่อเขาตื่นแล้วถ้าเราจะมัวไปนอนอยู่เราก็จะอายเขาเราก็ต้องตื่นเนี่ยมันก็ทำให้เรานี่ขัดจิตขัดใจตัวเองขัดเกลาตัวเองได้ทีนี้ถ้าเราไม่มีใครมาอย่างนี้บางทีเนี่ยเรานั่งอยู่บ้านเนี่ยเราว่าเราจะนั่งสักชั่วโมงเนี่ยบางคนก็บางทีก็อาจจะนั่งไม่ถึงเพราะว่ามันพอปวดพอเมื่อยเขาแล้วก็บางทีก็เลิกแล้วพอเลิกแล้วใจเราก็ไปทำโน่นทำนี่ไปคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยไปมันก็จะทำให้เรานี้แพ้ใจตัวเองบางทีพอนั่งได้บางคนก็อาจจะนั่งถึงสองชั่วโมงบางคนก็อาจจะนั่งชั่วโมงนึงก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของเราถ้าเราตั้งใจฝึกถ้าเราตั้งใจทำมันก็อาจจะไปถึงเพราะว่าปวดเมื่อยยังไงก็พยายามอดกลั้นอดทนพยายามจะไปให้ถึงเราก็พยายามจะนั่งให้ถึงแต่ทีนี้ถ้าเรามาอย่างเงี้ย
เขานั่งชั่วโมงหนึ่งเราจะเลิกนั่งก็ไม่ได้เราก็ต้องนั่งไปกับเขาก็นั่งได้ชั่วโมงต้องให้ได้ชั่วโมงเลิกทำแต่ที่อื่นบางทีเราก็ทนอยู่กับเขาได้ทนอยู่กับเขาฟังธรรมบางทีก็นั่งสมาธิบางทีก็ลุกไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างเนี้ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นสมาธิได้หรือว่าพอมีสมาธิแล้วมาใจเราก็จะเกิดปิติเกิดเป็นบุญการบางทีก็ง่วงเหงาห้องนอนความหดหู่ท้อถอยตัวขี้เกียจขี้คลานเข้ามาบางทีมันก็ทำให้เรานี่สลัดออกลงได้ก็พอมีปิติแล้วสิ่งพวกนี้ก็จะดับได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีงั้นก็อาตมาก็อยากแค่ชวนนั่งทำฝ่าสงบก่อนก็แล้วกันเนาะทำใจของเราให้สงบก่อนแต่เดี๋ยวช่วงท้ายถ้าเราจะคุยกันก็เดี๋ยวคุยทีหลังก็ตอนนี้ก็ให้นั่งทำสมาธิกันสักหน่อยก่อนเมื่อทำสมาธิเมื่อจิตใจเราสงบในยอมฟังแล้วมันจะรู้เรื่องดีถ้าใจเรามันยังพลุกพล่านอยู่ฟังอะไรบางทีมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องงั้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ให้นั่งทำฝ่าสงบกันก่อนเดี๋ยวการที่เรามาปฏิบัติกันหรือว่าที่เรามาบวชกันก็ทุกคนก็ต้องการความสงบทีนี้ถ้าเรามาบวชแล้วเราไม่ได้ความสงบหรือเราไม่ได้ทำความสงบมันก็เหมือนเดิมๆนั่นแหละโยมทีนี้ถ้าเรานั่งแล้วเรามานั่งแล้วทำใจของเราให้สงบได้เนี่ยอันนั้นแหละมันจะเป็นบุญของเราจะเป็นยอดบุญของเราทีนี้ถ้าเรามาบวชแล้วถ้าเราทำความสงบไม่ได้มันก็ยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมๆเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาทำความสงบกันก่อนมาทำใจของเราให้อยู่กับกายทำจิตของเรานี่ให้อยู่กับกายเราว่าขณะนี้เรานั่งยังไงก็ให้ทำความรู้สึกมาระลึกเห็นตัวเองมาระลึกดูตัวเองทำความรู้สึกตั้งแต่บนที่ศีรษะเราตั้งแต่ปลายผมเราลงเรื่อยไปยันปลายเท้าเราแล้วก็ทำความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้าเราขึ้นมาเบื้องบนยันปลายผมเราพอถึงปลายผมเราก็จับความรู้สึกลงมาที่ใบหน้าเราแล้วลึกเห็นใบหน้าเราแล้วลึกรู้ใบหน้าเราเรารูปร่างหน้าตาเราเป็นลักษณะใดเรานุ่งห่มสีอะไรเรานั่งอยู่ในลักษณะใดเราตั้งกายอยู่ในลักษณะใดก็ให้มองกลับมาดูตัวเองให้ใจของเรานี่มาดูตัวเองว่าตัวเองนี่รูปร่างหน้าตาเราเป็นลักษณะใดหน้าเราเป็นลักษณะใดหน้าผากเราเป็นลักษณะใดกว้างหรือแคบลงมาเรื่อยมาก็คิ้วเราเป็นลักษณะใดคิ้วเราใหญ่หรือคิ้วเราเล็กคิ้วเราต่อหรือคิ้วเราไม่ต่อเราก็จับความรู้สึกมาระลึกรู้ตัวเรารู้กายเราแล้วก็ลงมาจากคิ้วเราก็ลงมาที่เบ้าตาเราระลึกเห็นเบ้าตาเราเบ้าตาเราลึกหรือเบ้าตาเราตื้นเราก็รู้ในเบ้าตาเราก็มีลูกตาเรามีตาดำมีตาขาวเราก็จับความรู้สึกระลึกเห็นลงมาอีกก็ลงมาที่หน้าดั้งเราดั้งเราหักหรือดั้งเราไม่หักเราก็จับความรู้สึกค่อยๆระลึกรู้ใบหน้าเราระลึกเห็นใบหน้าเราตามที่บอกให้ใจของเรานี่มาอยู่กับกายเราให้มาอยู่กับตัวเราลงมาก็ที่จมูกเราระลึกเข็นจมูกเราจมูกเราใหญ่หรือจมูกเราเล็กจมูกเราโด่งหรือจมูกเราไม่โด่งเราก็รู้
ลงมาที่ใต้จมูกแล้วก็มีรูจมูกเราให้รูจมูกแล้วก็มีเห็นลมเข้าลมเข้าเราก็รู้ว่าลมเข้าลมออกเราก็รู้ว่าลมออกหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้หายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาเราก็รู้ว่าลมหายใจออกมาหรือลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็ได้จับความรู้สึกถ้าเรานึกว่าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสงบเราก็กำหนดลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโททีนี้ถ้าเรายังไม่ระลึกก็ใจเรายังไม่ค่อยอยู่เราก็ดูเลื่อยของเราดูร่างกายของเราเลื่อยมาก่อนจากลงมาก็ลิ้นที่ปากบนเราเป็นลักษณะใดเห็นลิ้นที่ปากล่างเราเป็นลักษณะใดในปากเราก็มีฟันฟันล่างเราเป็นลักษณะใดฟันบนเราเป็นลักษณะใดหรือฟันบนเราใหญ่ฟัน32ซี่หรือมีไม่ถึงเราก็รู้จับความรู้สึกเรื่อยลงมาออกจากปากแล้วก็มาลิ้นที่ปากล่างแล้วก็ลงเลื่อยมาที่คางเราคางเราเป็นลักษณะใดคางเราใหญ่หรือคางเราเล็กเราก็จับความรู้สึกเห็นคางเราลงเลื่อยไปที่ใต้คางเราลงไปที่หลอดคอเราไปที่คอเราเห็นลูกกระเดือกเราเป็นลักษณะใดคอเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้กำหนดรู้เรื่อยไปที่ไหปลาลงไปจดไหปลาเราจดไหปลาเราก็รู้ว่าไหปลาเราตื้นแล้วไหปลาเราลึกเราก็รู้บางทีก็ไหปลาเราเต็มเราก็รู้ว่าเต็มไม่เต็มเราก็รู้ว่าไม่เต็มเรื่อยลงเรื่อยไปที่หน้าอกเราเห็นหน้าอกเราในหน้าอกเราข้างในก็มีซี่โครงมีนั่งหุ้มซี่โครงเราเห็นซี่โครงแล้วลงไปเป็นซี่แล้วกลูเรื่อยไปเป็นซี่เรื่อยไปจดเต็มปีไปที่เต็มปีแล้วก็ลงไปที่ท้องเราเวลาเราลมหายใจเข้าก็พองเวลาลมหายใจออกมันก็ยุบเห็นท้องเราพองเราก็รู้ว่าพองยุบเราก็รู้ว่ายุบไอ้ที่ให้ระลึกอย่างเงี้ยเพื่อต้องการจะให้ต้อนใจของเรานี่มาอยู่กับกายเราเพราะจิตเราเนี่ยมันที่มันคิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเนี่ยใจเรามันไปอยู่ข้างนอกทีนี้ถ้าใจมันไปอยู่ข้างนอกมันก็คิดตะพืดนะมันก็ปรุงแต่งตะพืดนะทีนี้ได้ให้มารู้ส่วนสัตว์อาการ32ของร่างกายเราเนี่ย ให้ใจของเรามาอยู่กับร่างกายเราเนี่ยมันก็จะได้สงบเหมือนว่าไล่จากพอมันอยู่ข้างนอกนะมันฟังเราต้อนให้มาอยู่ในที่แคบเมื่อมาอยู่ในที่แคบเนี่ยเราก็จะจับใจเราได้จับจิตเราได้ว่าจิตเราเนี่ยขนาดนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงที่เราระลึกหรืออยู่ตรงที่เรานึกเปล่าขั้นแรกก็ต้องให้มามองพิจารณาร่างกายเรามาดูร่างกายเราก่อนให้มาระลึกเห็นร่างกายเราที่เรานึกเราก็นึกเรื่อยลงไปจากท้องเราก็ลงไปที่สะดือเราเป็นลักษณะใดเราก็มองเห็นสะดือเราชัดว่าสะดือเราโบหรือสะดือเราเต็มเราก็รู้ลงเลื่อยไปกำหนดลงเลื่อยจากสะดือแล้วก็ลงไปที่ท้องน้อยท้องน้อยเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้ตัวเราว่าท้องน้อยเราใหญ่หรือท้องน้อยเราเล็กเราก็รู้ลงเลื่อยไปที่ขนขาเราเลื่อยไปที่ขนขาไปที่ขาอ่อนเรา
จากขาอ่อนเราก็กำหนดรู้เรื่อยไปถึงหัวเข่าเราจากหัวเข่าเราก็กำหนดรู้ลงไปที่หน้าแข้งไปที่หน้าแข้งเราไปที่ข้อเท้าเราไปที่เท้าเราพอไปถึงเท้าเราก็กำหนดรู้ไปถึงนิ้วเท้าเราเล็บเท้าเราพอถึงปลายเท้าเราก็ถึงปลายเล็บเท้าเราก็กำหนดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นทางหน้าเท้าเราขึ้นมาทางหน้าเท้าเราทางส้นเท้าเราขึ้นมาทางเอ็นต้อยแล้วลึกเข็นส้นเท้าเราเป็นลักษณะใดเอ็นต้อยเราเป็นลักษณะใดขึ้นมาทางน่องเราน่องเราเป็นลักษณะใดน่องเราใหญ่หรือน่องเราเล็กเราก็รู้ขึ้นมาที่ขาพับขึ้นมาที่ขาพับเราขึ้นมาทางขาอ่อนเราขึ้นมาทางสะโพกเราเห็นสะโพกเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้แล้วก็ขึ้นมาทางก้นกบเราลึกเข็นก้นกบเราเป็นลักษณะใดจากก้นกบเราก็ขึ้นมาเป็นทางกระดูกสันหลังเราเห็นกระดูกสันหลังของเราขึ้นมาเป็นข้อเราก็รู้กระดูกสันหลังเราเป็นข้อขึ้นมาเหมือนอย่างกับเราเคยเห็นโครงกระดูกแล้วก็น้อมเอาสิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาในตัวเราในตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เขาเอาโครงกระดูกมาแฝงไว้เนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะนั้นเราก็กำหนดเห็นกระดูกสันหลังขึ้นมาเป็นข้อมาเลื่อยมาถึงจนซี่โครงด้านล่างเราเห็นซี่โครงด้านล่างเราทั้งสองข้างมาจดกับที่กระดูกสันหลังเราซี่โครงเราขึ้นมาเป็นซี่กระดูกสันหลังเราเป็นข้อขึ้นมาเลื่อยมาถึงไหล่เรามาถึงหัวไหล่มาถึงบ่าเราถึงที่ต้นคอเราพอถึงต้นคอเราก็เห็นต้นคอแล้วก็ดูต้นคอแล้วก็เป็นข้อเหมือนกันขึ้นเรื่อยมาถึงจดไททอยเราจากไททอยเราก็ขึ้นมาทั้งบนที่สะและลึกรู้ด้านล่างเราเป็นลักษณะใดด้านล่างศีรษะเราเป็นลักษณะใดทางไททอยเราเป็นลักษณะใดเราก็กำหนดรู้ขึ้นมาเบื้องบนขึ้นมาเบื้องบนที่สะเราเห็นบนที่สะเราก็มีผมเราสีอะไรผมเราเป็นลักษณะใดผมเรายาวหรือผมเราสั้นผมเรามีสีอะไรสีดำสีขาวหรือสีดำปนขาวอะไรแล้วก็ความรู้สึกใต้ผมเราก็มีกะโหลกศีรษะเรากะโหลกศีรษะเราเป็นลักษณะใดเราก็ทำความรู้สึกเมื่อเราเคยเห็นกะโหลกข้างนอกที่เราเคยเห็นกาแฟเป็นกะโหลกศีรษะเป็นลักษณะใดของเราก็จะเป็นลักษณะนั้นเราก็นึกรู้และลึกเข็นเมื่อเอาหนังออกแล้วเอามันสมองออกแล้วลูกตาออกแล้วก็จะเป็นลักษณะใดเราก็กำหนดรู้กำหนดเห็นไปนะแล้วก็ลงมาที่ใบหน้าเราลงมาที่หน้าผากเราลึกเข็นหน้าผากเราเป็นลักษณะใดลงมาที่คิ้วมาที่เบ้าตาแล้วมาที่จมูกเรามาที่รูจมูกเราเห็นรูจมูกเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้เราจะกำหนดอยู่ที่เดียวกำหนดอยู่ที่กำหนดอานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจเราเป็นอารมณ์ให้จิตของเราอยู่ที่ลมหายใจเราลมหายใจเข้าเรากำหนดว่ารู้ก็ได้หายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้ก็ได้บางคนก็ไม่ชอบระลึกพุทโธชอบกำหนดลมเฉยๆกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้คือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้น
เราจะกําหนดถ้าเราไม่กําหนดพุทโธเราก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจออกมาแล้วก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเฉยลมหายใจออกมาเราก็รู้ว่าเฉยหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสงบลมหายใจออกมาเราก็รู้ว่าสงบเราก็ตั้งใจดูเพราะว่าความคิดมันก็คิดจากอยู่ตรงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยขณะออกขณะเข้าเนี่ยทีนี้ถ้าเราเอาจิตเรามาดูลมหายใจซะมองย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองซะอารมณ์ภายนอกมันก็ไม่เข้ามาถ้าไม่งั้นละจัดจิตของเราชอบเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาคิดเข้ามาปรุงแต่งมันก็จะทำให้ใจของเรานี่ทำงานอยู่ตลอดคิดอยู่ตลอดเดินเราก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดหลับไปก็ฝันว่าไปโน่นไปนี่ก็เกี่ยวกับความคิดเราทางนั้นทีนี้เราจะทำอุบายยังไงทำใจของเรานี่ไม่ให้คิดทำใจของเรานี่ให้สงบคิดก็ให้มันคิดอยู่ในร่างกายเราให้รู้แต่ในร่างกายเราไม่ให้ผิดคิดเรื่องข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจึงให้ครูบาอาจารย์หรือว่าพุทธเจ้าเราจึงให้ใช้ให้กำหนดลมให้ใจกำหนดอานาปานสติแม้แต่พระพุทธเจ้าเราเองก็บางทีไปศึกษามาจนทั่วแล้วผลสุดท้ายก็ต้องมากลับมาดูลมหายใจที่ท่านเคยเป็นเด็กตามเขาพ่อไปที่ไปแลกนาฟันพอเขาไปกันหมดทั้งนี้ก็มากำหนดลมหายใจขณะนั้นก็ทำให้ใจของท่านสงบท่านก็มาเมื่อไปศึกษามาทั่วแล้วก็จึงมานึกถึงที่ตอนเป็นเด็กที่เคยนั่งโคนต้นว่ากำหนดลมหายใจพอท่านมานั่งมากำหนดแล้วก็เลยรู้ทำให้เรารู้ทำให้รู้ได้ว่าจิตเรานี่ที่มันไม่สงบนี่มันส่งออกนอกมันไปคิดโน่นคิดนี่ท่านก็เลยกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์กำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็ทำให้ท่านนี้รู้ธรรมหรือเห็นธรรมได้ก็เพราะอะไรเพราะท่านทำอยู่ที่ลมหายใจนี่เองไปมองข้างนอกทั่วหมดก็ยังไม่รู้จบพอเข้ามากำหนดลมหายใจจึงรู้จบของจิตว่าโอ้จิตเหล่านี้พอมองพอเรากลับเข้ามากำหนดรู้ตัวเองมันก็จะทำให้ใจของเรานี้สงบได้ทำให้ใจของเรานี้หยุดคิดได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงการปฏิบัติเนี่ยก็จึงว่าไม่ให้เราทิ้งกายให้เรานี่ดูกายเป็นอารมณ์ให้รู้ตัวเองให้มาดูตัวเองให้มารู้ตัวเองพอรู้ข้างนอกกันรู้เท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นจะขี่พบขี่ชาติก็ไม่จบไม่สิ้นจิตมันก็ยังอยากคิดก็ยังจะต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่นั่นเองก็เพราะอะไรเพราะจิตเรามันไปอยู่ข้างนอกมันไปอยู่กับเขามันก็เลยวุ่นวายจิตที่มันไม่วุ่นวายก็ต้องรู้จักทำให้มาอยู่กับตัวเรารู้จักให้มาอยู่กับเราให้มาอยู่กับลมหายใจเราเมื่อจิตเรามันมาอยู่กับลมหายใจเราให้อยู่กับลมหายใจสักพักเนี่ยบางทีเราเครียดเนี่ยให้จิตเรามากำหนดลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เนี่ยก็จะทำให้คลายเครียดได้บางทีก็จะทำให้เกิดความสุขได้ให้ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจสัก5 นาที10 นาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่รู้จักทำใจสงบนั่นก็คือรู้จักยอดบุญนั่นเองยอดบุญที่แท้จริงก็รู้จักทำใจให้สงบถึงจะรู้โน่นรู้นี่รู้สิ่งต่างๆรู้ตำราตำรับอะไรต่างๆรู้พระไตรปิฎกหมดตู้แต่จิตใจยังไม่สงบเลยก็ยังไม่ใช่
พอตำรับตำรานะรู้ว่าพระไตรปิฎกก็เหมือนแผนที่เนี่ยแผนที่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่เอามาปฏิบัติมันก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเราเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติก็เหมือนว่าเรารู้จังหวัดไหนเราเดินไปด้วยเรารู้ประเทศไหนแล้วเราก็ไปด้วยเราก็ไปดูด้วยอันนั้นแล้วก็จึงจะเรียกว่ารู้จริงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขารู้ว่าทำอย่างนั้นใจสงบทำอย่างนี้ใจสงบอารมณ์อันนั้นเกิดแล้วต้องดับอย่างนั้นอารมณ์อันนี้เกิดแล้วต้องดับอย่างนี้แต่ถ้าเราได้แต่รู้อย่างเดียวมันก็เหมือนแต่รู้ว่ารู้คนที่ปรุงอาหารนั่นเองแต่ว่าตัวเองไม่เคยได้กินตัวเองไม่เคยได้สัมผัสเลยก็ไม่รู้รสชาติในสิ่งนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าการถือศีลเป็นอย่างนั้นการมาปฏิบัติธรรมการทำใจให้สงบเราต้องกำหนดอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นพอเรามาทำพอเรามาปฏิบัตินั้นเราจึงจะรู้เองจึงจะเห็นเองเพราะอันนี้เราบอกกันนี่มันก็ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยังไม่รู้จริงอ่ะทีนี้ถ้าเราเข้ามาปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยอันนั้นเนี่ยรู้จริงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมารู้จักว่าการที่เราทำใจให้สงบต้องทำยังไงต้องกำหนดยังไงต้องปฏิบัติยังไงเราเมื่อเรารู้ข้อวัดแล้วเรารู้งานของเราแล้วเนี่ยเรารู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนี้ใจจึงจะสงบซึ่งเราไม่มาวัดเราก็เอาวัดอันเนี้ยเอาไปปฏิบัติที่บ้านเราได้เอาไปปฏิบัติในที่นอนเราได้ไปที่บ้านเราได้เราอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติได้พอเรารู้วิธีทำเราก็ไปทำที่บ้านเราไปอยู่บ้านเราก็ทำที่บ้านเมื่อเรามาวัดเราก็ได้มากขึ้นอีกพอมาวัดนี่เราจะมีเวลาได้ประพฤติได้ปฏิบัติมากกว่าเราอยู่ที่บ้านพออยู่ที่บ้านนะบางทีก็ไอ้นอนเราก็ต้องทำไอ้นี่เราก็ต้องทำไอ้นอนก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรามันไม่เหมือนมาอยู่ในที่วัดพอที่วัดไอ้นอนก็ไม่ใช่เราไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วความคิดนี่มันก็ไม่ใช่ของเรานะเราจะต้องเอามาคิดเอามานึกยังไงทำไมเราจะทำยังไงทำใจของเรานี้ไม่ให้เรานี้ไปคิดถึงสิ่งนั้นไม่ให้เรานี้ไปนึกสิ่งนี้ไม่ให้เรานี้ไปกังวลสิ่งโน้นสิ่งนั้นเราจะทำใจยังไงเราจะทำตัวยังไงเราจะทำใจวางยังไงก็จึงได้ให้ใจอุบายว่าให้ดูลมหายใจขั้นตอนก็ให้ดูลมหายใจก่อนดูลมหายใจเข้าพุทหรือว่าบางคนก็กำหนดพุทโธก็เอาพุทโธเป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธดูว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเนี่ยเรากำหนดได้ว่าใจของเรานี่อยู่ได้นานไหมอยู่กับพุทโธได้นานไหมบางทีนี่เรานึกพุทโธลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพอเพลินหน่อยเดี๋ยวจิตเราแวบไปโน่นเมื่อแวบไปเรารู้ตัวเราก็มีสติดึงกลับมาพอดึงกลับมาอยู่กับตัวเราสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเคลิ้มไปเราก็เพลินไปอีกแล้วเราก็ตั้งสติใหม่กลับดึงกลับมาใหม่มาออกไปอีกเราก็ดึงกลับมาอีกออกไปอีกเราก็ดึงกลับมาอีกพอดึงนักเข้าเนี่ยอย่าทำให้ใจของเราเนี่ยค่อยวางได้มากขึ้นค่อยสงบได้มากขึ้นอยู่กับพุทโธได้มากขึ้นพอนักเข้าพอมีพอเราดึงบ่อยๆระลึกบ่อยๆอย่าทำให้สตินี้เราตั้งอยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีสติไม่พอเนี่ยก็พอคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดจนจบแล้วจึงค่อยนึกได้แรกๆมันจะเป็นอย่างนั้นบางคนก็อาจจะนั่งหลับตาไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่เข้ามา
จึงนั่งหลับตาไม่ได้แล้วก็เมื่อนั่งหลับตาไม่ได้ก็สงบใจเราก็สงบไม่ได้ใจเราสงบไม่ได้ใจเราก็ฟุ้งอยู่งั้นเองใจเราก็เคยคิดมากก็คิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยกังวลอะไรก็กังวลอยู่อย่างนั้นเนี่ยเรามาบวชมาถือศีลเราก็ได้แค่ศีลเราก็ได้แค่ศีลแค่นั้นเองแต่จะมากก็ศีลนั้นก็ยัง ยังทำไม่ได้ทีนี้ถ้าเรามาบวชแล้วเรามาปฏิบัติมาทำสมาธิด้วยมันก็ได้มากขึ้นไปอีกได้มากกว่าที่เรารักษาศีลเพราะว่าการทำใจให้สงบทำให้เกิดสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เรานี่เกิดปัญญานี่แหละมันจะทำให้เรารู้เราเห็นทำให้เราได้รู้จักละรู้จักปล่อยวาง ทำให้เรานี่พ้นในสิ่งที่นั้นๆที่เราเป็นทุกข์อยู่ที่เราพอใจหรือที่เราไม่พอใจก็สามารถให้ใจของเรานี้ปล่อยวางได้ละได้เมื่อใจเราวางได้มันก็ใจเราก็เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขใจเรามีปีติพอมีปีติเราก็ทีนี้มันก็ใจมันก็รู้แล้วว่า ความทุกข์เหล่านี้เราจะทำให้หายทุกข์ได้ทางจิตเหล่านี้ทางความคิดเหล่านี้ก็เราก็ต้องมาทำสมาธินี่เองต้องรู้จักทำใจให้สงบนี่เองรู้จักทำใจของเรานี้ให้อยู่กับพุทโธลมเข้าโธลมออกอยู่กับพุทโธพุทโธสักพักหนึ่งเดี๋ยวใจเราก็หายเครียด คนนอนไม่หลับนี่พอมานั่งสมาธินี่จะหลับง่ายพอนั่งคนทำสมาธินี่สังเกตดูเวลานั่งนานๆแล้วจะสับเวลานั่งนานๆแล้วจะหลับชอบสับชอบหลับเพราะอะไรเพราะใจมันจะเริ่มสงบพอใจเราจะเริ่มสงบพอเริ่มสบายมันก็จะหลับแล้วจะไปตื่นอีกทีก็โน่นแหละตอนที่มันปวดมันเมื่อยเข้ามานั่นแหละ ทีนี้จะเริ่มตื่นแล้วแต่บางทีถ้าเราไม่ทันสังเกตไม่ทันดูเราก็จะรีบกระยับพอกระยับพอมานั่งสบายแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหลับอีกมันก็จะสับอีกส่วนใหญ่ใจเราก็จะเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พยายามตั้งสติทำความรู้สึกให้ระลึกกายของเราเป็นที่ตั้งให้ระลึกกายของเราเป็นอารมณ์ให้ระลึกลมให้ใจของเราเป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธถ้าเราเอาพุทโธเป็นอารมณ์เราก็เอาพุทโธเนี่ยเป็นที่ระลึกของเป็นที่บริกรรมภาวนาของเราเป็นที่ระลึกของจิตเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่ระลึกของจิตเราเพื่อต้องการไม่ให้จิตของเรานี้ออกไปปรุงแต่งข้างนอก ทีนี้ถ้าเราตั้งใจทำหรือถ้าเราตั้งใจดูมันก็สงบได้บางทีเราที่มันยังไม่ค่อยสงบนี่เพราะเราสติเรายังไม่พอพอสติเราไม่พอบางทีก็พุทโธไม่ได้พอพุทโธได้หน่อยก็คิดอีกแล้วพุทโธได้หน่อยก็ออกไปคิดอีกแล้วทีนี้ถ้าเราทำบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็สงบแต่คอยให้เราระลึกรู้ตัวบ่อยๆเราระลึกให้มีสติรู้ตัวบ่อยๆใจเราก็เดี๋ยวใจเราก็สงบได้ให้พยายามตั้งใจรู้กายเราว่าขณะนี้จิตเราเป็นยังไง
จิตเราเอาอะไรเป็นที่ตั้งจิตเราเอาอะไรเป็นที่บริกรรมเอาพุทโธหรือเอาลมให้ใจรู้ลมให้ใจเฉยๆหรือลมให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้หรือลมให้ใจเข้าพุทลมให้ใจออกโธเราก็พยายามให้ทำสติรู้ตัวหรือบางทีเรากำหนดอย่างนี้ก็ยังไม่สงบถ้ายังไม่สงบเราก็ดูร่างกายเราจับความรู้สึกว่าพิจารณาร่างกายเราระลึกตั้งแต่ผมลงมาผมเราเป็นลักษณะใดเราก็พิจารณาเรื่องผมเราคนเราเป็นลักษณะใดเราก็พิจารณาดูคนเราเล็บเราเป็นลักษณะใดเราก็พิจารณาเล็บเราฟันเราเป็นลักษณะใดเราก็พิจารณาฟันเรานั่งเราเป็นลักษณะใดเราก็พิจารณานั่งเราหรือมองเข้าไปในร่างกายเรามองเข้าไปในเห็นนั่งเราเห็นเนื้อเราเป็นลักษณะใดเอ็นเราเป็นลักษณะใดกระดูกเราเป็นลักษณะใดใส่น้อยใส่ใหญ่ตับไตไส้พุงอะไรแล้วก็มองเข้าไปข้างในเพื่อให้จิตมันรู้ให้จิตมันอยู่ในร่างกายเราเหมือนกำหนดอะไรก็ให้กำรู้อยู่ตรงนั้นรู้ว่าเรากำหนดผมเราก็รู้ว่าเออเราอยู่ที่ผมนะเราเห็นผมแล้วนะกำหนดอยู่ที่คนก็ให้รู้ว่าเราเห็นคนแล้วนะเรารู้คนแล้วนะกำหนดนั่งเราก็รู้ว่าเราอยู่ที่นั่งเรากำหนดอะไรก็ให้ทำความรู้สึกตรงนั้นเพื่อเป็นอุบายให้จิตของเรานี่ออกไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตถ้ามันอยู่ก็รู้ว่าอยู่รู้ว่าใจเรากำหนดตรงนี้บางทีใจเรากำหนดตรงนี้สงบเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์บางคนนี่ชอบกำหนดไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบกำหนดผมนึกว่าเห็นผมเกสาผมบางทีก็ใจมันสงบเราก็เอาผมเป็นอารมณ์ได้บางคนก็กำหนดขนเส้นใดเส้นหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็นึกว่าโลมาขนบางคนก็สงบพอกำหนดคนก็สงบบางคนก็กำหนดเล็บนัตถาเล็บเห็นเล็บตัวเองเล็บตัวเองลักษณะใดก็รู้กำหนดเล็บเป็นอารมณ์บางทีบางคนก็กำหนดอย่างนี้ก็สงบบางคนก็กำหนดฝันทันตาฝันเห็นฝันตัวเองฝันกำหนดฝันล่างหรือฝันบนเอาจุดใดจุดหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราบางคนก็กำหนดนั่งที่ห่อหุ้มร่างกายเราในร่างกายเรานี่มันไม่ใช่ว่าของเป็นของสะอาดเป็นของไม่สะอาดแต่ร่างกายเรานี่ถ้ากลับเอานั่งเข้าไปข้างในเอาข้างในออกมาข้างนอกเราดูกันไม่ได้เลยนะถูกกันไม่ได้เลยละเนี่ยเราก็พิจารณาไปเราไม่ต้องเอาใจของเราไปกังวลอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเรามีหน้าที่อยู่ว่าดูลมให้ใจรู้ว่ากำหนดกำหนดองค์บริกรรมภาวนาแล้วเอาอะไรภาวนาเราก็ให้กำหนดอย่างนั้นเป็นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ให้รู้ว่าตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปได้ยินเราก็สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสเราก็สักแต่ว่าสัมผัสจิตเราก็รู้เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้เฉยไม่ต้องไปสนใจถ้าจิตเราไปผูกพันไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะปรุงแต่งมันก็จะคิดเรื่องนั้นขึ้นมา
พอเรารู้ตัวเราก็ดับไปนะเรารู้ตัวเราก็ตัดไปแต่ถ้าเรากำหนดลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทสงบแล้วก็กำหนดลมให้ใจเข้าพุทออกโทไปเรื่อยไปเราพยายามไม่คิดเรื่องอดีตพยายามไม่คิดเรื่องอนาคตพยายามให้มีสติกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เรากำหนดอะไรอยู่ก็พยายามให้ตั้งสติรู้สิ่งที่เรากำหนดอยู่อดีตมันก็ล่วงไปแล้วเราก็ไม่ควรเอามานึกมาคิดอนาคตมันก็ยังแบบยังไปไม่ถึงพยายามไม่รู้อยู่กับปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นอารมณ์ขณะนี้เรากำหนดลมให้ใจเราก็ให้รู้อยู่กับลมให้ใจพูดหายใจออกโทนั่งและพยายามจะลืมกายเราพยายามระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะว่าขณะนี้ใจเราเป็นยังไงใจเราสงบไหมใจเรานึกอะไรอยู่หรือว่าใจเราจับอะไรเป็นอารมณ์อยู่ถ้าใจเราอยู่กับพุทโธเราก็รู้ว่าใจเราอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธหรือว่าจิตเราไปคิดโน่นคิดนี่ยังไม่ค่อยสงบถึงจะไม่สงบเรานั่งไปฟื้นไปเราพยายามทนนั่งไปพยายามฟื้นไปไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อันนั้นเราก็ได้เราได้ฟื้นใจนั่งไปฟื้นไปฟื้นไปเดี๋ยวก็สงบไปเอง
แต่ถ้ามันไม่สงบแล้วเราก็ไม่ทำตามเราก็ทำตามตัวเองจิตเราก็จะอยู่แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นใจเราก็สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามไปตั้งสติมองกลับเข้ามาตัวหรือไม่เห็นอะไรก็พยายามให้เห็นกายเราให้เห็นกายเรานั่งอยู่ในลักษณะใดเราจับกายเราเป็นอารมณ์ก็ได้บางคนก็ชอบกำหนดใบหน้ากำหนดหน้าแล้วทำให้มันเกิดความสว่างทำให้ใจนี่มันสว่างบางคนก็ชอบกำหนดใบหน้ากำหนดเห็นใบหน้าตัวเองสว่างรู้เห็นใบหน้าตัวเองชัดบางคนก็ชอบกำหนดลมหายใจแล้วก็กำหนดลมหายใจบางคนก็ชอบกำหนดที่หน้าอกพอมองกลับมาที่หน้าอกแล้วมันจะทำให้ใจเราสงบบางคนก็ชอบกำหนดหัวใจก็มีกำหนดตรงลิ้นปี่ก็มีพอกำหนดแล้วใจมันสงบพอมันสงบแล้วก็พยายามเราก็ตั้งเอาตรงนั้นแหละเป็นตัวระลึกเราคนนั่งแรกๆก็อาจจะสงบมั่งไม่สงบมั่งบางทีก็สงบได้นิดๆหน่อยๆใจก็ไม่สงบอีกแล้วแต่เราก็ต้องทนนั่งไปนั่งไปเดี๋ยวก็สงบเองเพราะนั่งแรกๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเพราะใจเรามันเคยปล่อยไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องดีมั่งคิดเรื่องไม่ดีมั่งคิดเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างพอเราจับเข้ามาให้มาอยู่เป็นที่หรืออยู่ที่เดียวมันก็เลยดิ้นเหมือนว่ายิ่งบีบยิ่งดิ้นเงี้ยแต่เราก็พยายามมาหลุดไปก็หลุดไปแต่มีสติรู้ตัวก็ดึงกลับมาพอมีสติรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเราหรือที่องค์บริกรรมภาวนาเราพอเราทำนักเข้าเดี๋ยวใจก็ค่อยๆสงบค่อยๆสงบลงเองแต่เราต้องทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเมื่อเราท่องหนังสือเราอ่านหนังสือไปเที่ยวท่องเที่ยวบางทีเราจำไม่ได้หรอกเราท่องทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาเดี๋ยวเราก็ท่องได้พอเราไม่ดูตัวหนังสือเราก็ท่องได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันพอจิตเราก็เช่นเดียวกันพอหลุดไปแล้วก็ดึงกลับมาพอเราลืมตัวแล้วก็ดึงกลับมาพอดึงนักเข้าเดี๋ยวก็ค่อยๆสงบลงพอเรามีสติรู้ตัวทีขึ้นก็ความรู้มันก็ต่อเนื่องกันถ้าเราเผลอก็ความคิดมันก็ต่อเนื่องกันมันก็จะคิดต่อเนื่องไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่หยุดทีนี้ถ้าเราทำสติรู้ตัวบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเดี๋ยวมันก็ต่อเนื่องกันพอตัวรู้ต่อเนื่องกันแล้วก็ความคิดมันก็ไม่เข้ามาพอเรามีสติมากๆแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงให้บริกรรมให้กำหนดลมหายใจของเราเนี่ยให้ติดต่อเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ไงให้ต่อเนื่องกันไปขณะใดเราขาดสติขณะใดเราไม่มีสติแล้วก็พยายามตั้งเมื่อเผลอก็เผลอไปเมื่อเรารู้ตัวก็ตั้งสติใหม่เราทำอยู่อย่างเงี้ยทำบ่อยๆทำนักเข้าแล้วก็เดี๋ยวก็สงบจนได้แหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เป็นห้องเราสักครั้งเดี๋ยวก็เป็นห้องเราแต่ถ้าเราทำนานๆทำทิ้งไม่ติดต่อกันมันก็พอจะสงบมันก็ยากหน่อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆต่อเนื่องกันก็มันก็จะสงบได้ง่ายตัดอารมณ์ได้ง่ายอ
จริงๆแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ค่อยชอบหรอกสงบอ่ะมันชอบคิดโน่นคิดนี่แต่มันที่จริงไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวไม่ตนหรอกแต่ถ้าเราเชื่อมันก็เป็นตัวเป็นตนมันคิดให้เราว่าเราไปว่าเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาคิดอยากได้อะไรก็ต้องวิ่งไปเอาวิ่งไปไขว่คว้าไปห้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทีนี้ถ้ามันคิดแล้วรู้ทันดับมันซะมันก็หมดไม่มีอะไรพอมันคิดอะไรเรารู้ทันว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ดับมันซะมันก็ไม่มีอะไรคิดจะว่าใครคิดจะนินทาใครคิดจะด่าใครพอเราไม่เชื่อเราดับมันซะมันก็จบไปก็ไม่มีเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นแล้วมองสิ่งที่มันมองไม่เห็นตัวเนี่ยใครไม่รู้เราได้แต่เรารู้ได้เราคิดอะไรเราคิดดีหรือคิดไม่ดีเนี่ยใครไม่รู้เราหรอกแต่เรารู้ได้ถ้าเราไม่แสดงออกเขาก็ไม่รู้เราแต่พอเราแสดงเขาจะรู้เราได้ก็เมื่อเราแสดงออกเพราะฉะนั้นคนเราที่จะเข้ามารู้ตัวเองเนี่ยน้อยคนที่จะเข้ามารู้ตัวเองได้ก็คนที่มีปัญญานั่นเองคนที่มีบุญนั่นเองคนที่จะได้มานั่งหลับตามานั่งดูลมให้ใจมานั่งพุทโธได้เนี่ยต้องคนมีบุญคนไม่มีบุญไม่ได้มาถามหรอกก็ไปสร้างแต่เรื่องข้างนอกแต่สิ่งที่มันเกิดอยู่ข้างนอกก็ไปจากความคิดเราทั้งนั้นเองที่สร้างมาเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่เป็นของข้าวของอะไรต่างๆบ้านเรือนชานไร่นารถลาอะไรนะมันก็ไปจากความคิดเรานี่แหละไปจากสิ่งที่มันไม่มีตัวมีตนเนี่ยพอเราเชื่อมันก็เราก็เลยไปไฟฟ้าห้ามันหรือเขาเรียกว่ากิเลสก็ได้ที่มันคิดอยากโน่นอยากนี่ความกิเลสก็คือความอยากพออยากมากๆแล้วเราทนไม่ไหวเราต้องไปไฟฟ้าห้าทะเยอทะยานมันก็กลายเป็นตัณหาไปเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามมาเตรียมตัวกันมาเตรียมตัวสร้างบุญสร้างบารมีให้มันมีกับตัวเราเราไม่ใช่ว่าเราได้ชีวิตมาเราให้เขาทั้งหมดลืมนึกถึงตัวเองห่วงแต่คนโน้นห่วงแต่คนนี้ลืมห่วงตัวเองผลที่สุดพอเราตายไปแล้วเราจะไปไหนอ่ะเราก็ไปอยู่กับเขาอันนี้บางคนบางทีที่มาเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานเราที่มาเกิดมาอยู่กับเราบางทีก็อาจจะเป็นกรรมเป็นหนี้เป็นสินกันมาถ้าเขาไม่ได้มาอยู่กับเราบางทีเขาก็ไม่ได้มาเราก็ไม่ได้ใช้หนี้เขาให้สังเกตดูเวลาเรานั่งนานๆแล้วเป็นยังไงพอมีความปวดความเจ็บเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงใจเรากังวลไหมแต่ถ้าบางทีนี่พอเรามีเวทนาขึ้นในจิตไม่ไปไหนมันจะอยู่ตรงที่ปวดที่เจ็บอันนี้จะให้เราขยับจะให้เราเปลี่ยนท่าแต่ถ้าหากว่าเราทนไหวเราก็นั่งดูให้เห็นเนี่ยทุกข์ของสังขารทุกข์ของร่างกายเราเป็นอย่างเงี้ยเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์นั่งไปนานๆนะมันก็เลยเจอความปวดแต่ถ้าเราทนได้เราก็ดูไปแต่ถ้าเราทนไม่ได้เราก็ขยับเวลาขยับเราก็ให้มีสติรู้ตัวแล้วเราจึงค่อยขยับถ้าขยับแล้วมีสติแล้วขยับก็เสียงก็ไม่ดังจะค่อยๆขยับเปลี่ยนท่าใหม่แล้วก็นั่งบริกรรมไปเรื่อยไปแล้วก็นั่งตั้งสติบริกรรมต่อไปเรื่อยๆ
เรานั่งมาก็ให้สังเกตใจเราว่าเป็นไงใจเราเย็นไหมนั่งมาใจเราสงบขึ้นมั้งไหมถ้าใจเราสงบเราก็รู้ว่าใจเราสงบถ้าใจเรายังไม่สงบก็รู้ตัวว่าใจเรายังไม่สงบเลยยังร้อนจังยังคิดโน่นคิดนี่อยู่ในขณะตอนที่เรามีสติดีๆอยู่ตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเรายังเอาอารมณ์ไม่อยู่เลยทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยเราไม่หัดไว้เนี่ยจิตเราก็จะลงมากกว่านี้อีกคนเราพอแก่ตัวขึ้นไปก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นนะยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยดีสักอย่างการเดินการลุกการนั่งการกินการนอนเนี่ยไม่ค่อยสะดวกหมดเลยมันจะหนักไปหมดเลยเวลาลุกก็บางทีก็ต้องเท้าแล้วเท้าอีกเพื่อจะลุกได้จะนั่งก็บางทีก็ต้องเท้าบางคนก็อาจจะนั่งกับพื้นไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่นแหละทุกทั้งนั้นเนี่ยเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็เขาบอกแล้วความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ทุกเรื่องแก่ทุกเรื่องเจ็บทุกเรื่องตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่นึกถึงเรื่องนี้แล้วจิตใจเราก็มันก็เพลิดเพลินไปข้างนอกหมดแต่พอเราได้มานึกถึงว่าเออคนเราไฟฟ้าโน่นห้านี่สะสมโน่นสะสมนี่พอตายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไปเลยสักอย่างอยู่ก็ควรไฟไม่ได้หลับได้นอนสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรไปสักอย่างที่จะตามเราไปก็นี่เองบุญกับบาปนี่เองถ้ามีบาปมากก็มันก็ไปเกิดในที่บาปถ้ามีบุญมากก็ไปเกิดในที่บุญคนเราถ้าฝักใฝ่เรื่องบุญมันก็จิตใจมันก็เหมือนว่าอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันนึกถึงกันง่ายแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ทำเนี่ยห่างๆกันบางทีมันก็นึกไม่ได้มันก็นึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองได้ทำบ่อยๆอยู่ใกล้ชิดกันนะเพราะฉะนั้นแหละพุทธเจ้าว่าไม่ให้เราประมาทควรจะให้เรามีสติยังมีสติร่างกายเราสติปัญญาเรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยเราก็ควรจะสะสมบุญกุศลของเราใส่ตัวของเราไว้มากๆหรือว่าเตรียมตัวไว้ก่อนคนเราจะออกจากบ้านเนี่ยถ้าเตรียมตัวก่อนเนี่ยมันก็จะได้อะไรต่ออะไรไปเยอะแต่ถ้าปุ๊บปั๊บไปเลยเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปหรอกเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนก็เรานั่งมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้ทำความรู้สึกระลึกรู้กายเราก่อนระลึกรู้ตัวเราก่อนให้ทำความรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนเมื่อเราทำความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดรู้มือฝ้าเราค่อยๆยกมือฝ้าเราไปวางหัวเข่าข้างฝ้ายกมือซ้ายเราไปวางหัวเข่าข้างซ้ายยกมือฝ้าเรามาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ทุกครั้งไปก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรเราให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือญาติกาสาโลหิตมิตรสหายทั้งหลายตลอดทั้งเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมยมพยาบาลเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วเราก็แผ่ไปให้ไม่มีประมาทในใจของเรา
แผ่เสร็จก็ออกได้อยู่นั่งทำฝ่าสงบกันขัดอยู่ไหมโยมสงบกันหรือว่าสงบไหมทำใจให้มันสงบนี่มันยากจังเนาะที่จริงเขาให้นั่งเฉยๆไม่ให้ทำอะไรนี่แม่มันไม่ค่อยอยากทำแล้วให้ทำโน่นทำนี่คิดโน่นคิดนี่ที่จริงมันทุกข์นะโยมคิดมากๆอ่ะเหมือนให้โยมทำงานนะให้ทำทั้งวันเงี้ยมันเหนื่อยอ่ะแต่ให้อยู่เฉยๆให้นั่งนิ่งๆเนี่ยไม่ให้มันทำอะไรนะที่จริงมันสบายนะโยมอยู่เฉยๆอ่ะให้นั่งนิ่งๆให้อยู่เฉยๆให้มันสบายนะโยมแต่ใจมันไม่ค่อยชอบใช่ไหมอ๋อใจมันชอบเอาเรื่องโน้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดเอาเรื่องอดีตมั่งเรื่องอนาคตมั่งคิดมาทางที่มันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่มันก็ชอบคิดนะแต่เหมือนให้อยู่ในห้องแอร์เฉยๆอย่างเงี้ยไม่เอาหรอกอันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมเพราะจิตที่ให้ทำให้ใจสงบเมื่อมาให้ทำใจสงบกันนี่ก็เหมือนกันนะโยมไม่ให้ใจมันคิดอะไรให้ใจมันสงบแรกๆก็มันสงบไม่ได้ก็ให้อารมณ์ให้ใจของเราเป็นอารมณ์เป็นที่เกาะของจิตในที่ระลึกของสติให้เป็นที่ระลึกรู้ตัวอยู่เนี่ยจิตเรามันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทีนี้ถ้าเราไม่มีอะไรเกาะเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดไปเดี๋ยวมันก็ไปพอเราปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ไปเมื่อเราอยู่ถ้าเราเมื่อเราตกน้ำเนี่ยถ้ามีอะไรเกาะเราก็ไม่จมน้ำนะแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเกาะมันก็เดี๋ยวก็จมปั่มแปมอยู่ได้ไม่นานนะโยมเดี๋ยวก็จมอันนี้ก็เช่นเดียวกันสงสัยอะไรก็ถามได้นะโยมนะให้อาตมาพูดคนเดียวเดี๋ยวอาตมาไม่มีอะไรพูดหรอกนะ เรื่องที่จริงเขาก็มาให้พูดเรื่องทุดงกันนะทุดงนี่ก็แปลว่าก็ขัดเกลาอะไรโยมเพื่อต้องการจะให้ใจตัวเองนี่มันเข้มแข็งอะไรโยมใจเรานี่พอไปลำบากแล้วมันจะทำให้มารู้จักปรับปรุงตัวเองโยมการที่ไปยังก็ไปเดินป่าไปอยู่ป่าอย่างเงี้ยโยมมันไม่ใช่สบายหรอกนะโยมอยู่ป่าเนี่ยบางทีก็ได้ฉันข้าวอิ่มมั่งไม่อิ่มมั่งเนี่ยก็ต้องให้มันไปลำบากมันจะได้เห็นทุกข์ใจเรานี่พอหลามันมีทุกข์ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จึงคิดหาที่พึ่งให้เอาตัวรอดเอายังไงทำยังไงทีนี้ถ้ามันไม่มีทุกข์มันก็ไม่คิดจะหาที่พึ่งอะไรโยมพอมันมีทุกข์แล้วมันจะหาที่พึ่งบางทีเนี่ยไปอยู่โคนไม้อย่างเงี้ยไปอยู่กลางแจ้งอย่างเงี้ยไม่สบายนะโยมถือนั่งไม่นอนอย่างเงี้ยไปนั่นแหละโยมไปข้างโน้นเนี่ยไปน้ำมันเอาทำไมอยู่อย่างงี้ลำบากไหมโยมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลำบากไหมอึดอัดไหม
บางทีเราอยู่บ้านเราก็ทําไม่ได้อย่างนี้นะโยมแต่เรามาอย่างเงี้ยเราทําได้เพราะอะไรเพราะอาศัยหมู่มากชวนกันมาชวนกันไปก็ทําให้เรานี่ทําได้อยู่บ้านแล้วบางทีเรานั่งได้แค่10นาที20นาทีก็ไม่เอาแล้ววันนี้นั่งพอแล้วนานแล้วเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพวกนี้ทําใหม่ที่ไปพวกนี้ไม่ได้ทําหรอกโยมแต่มาวัดนี่เราได้ทําอย่างน้อยแล้วก็ได้ถือศีล8ให้สร้างบารมีมีศีล8แล้วก็มาฝึกตนออกจากบ้านเรือนนะโยมบ้านเรือนนี่บ้านเรานี่บางทีมันทิ้งยากนะบางทีเนี่ยเรามาแล้วเนี่ยบางทีใจมันกลับไปบ้านตั้งกี่ครั้งแล้วไม่รู้มาอยู่เนี่ยบางทีก็กายอยู่วัดแต่ใจมันอยู่บ้านน่ะทีนี้ถ้าเรามาอยู่อย่างนี้เราก็จะได้เห็นใจโอ้จิตเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราเลยนะเรามาอยู่ที่วัดมันก็ไม่ค่อยไม่ได้อยู่กับวัดกับเราเลยนะมันไปอยู่บ้านโน่นไปห่วงคนโน้นไปห่วงคนนี้บางคนก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงลูกห่วงหลานไม่พอนะโยมบางทีก็ห่วงสัตว์เลี้ยงอ่ะห่วงหมามั่งห่วงแมวมั่งกลัวใครจะไม่ดูแลถ้าเป็นอะไรไปเพลิดไปเป็นลูกมันนะโยมไปเกิดอยู่กับมันนั่นแหละเพราะใจมันนึกถึงมันน่ะใจแล้วนี่เป็นนึกถึงอะไรมันก็ไปนั่นน่ะเนาะอย่างโยมเนี่ยนึกอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่นึกจะไปเชียงใหม่เดี๋ยวมันก็ไปเพราะใจมันไปถึงโน่นแล้วอ่ะเลื่อนนึกถึงใครใจเราก็ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยที่เรามานั่งกันเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเรามาหัดตัดใจกันมาหัดตัดใจมาหัดตัดอารมณ์กันไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปคิดเรื่องถึงคนโน้นถึงคนนี้ให้ใจของเรามาอยู่กับตัวใครทำใจให้อยู่กับตัวได้มันก็สงบใครทำใจมาอยู่ตัวได้มันก็มีสมาธิเมื่อมันสงบมากๆมากๆแล้วเดี๋ยวมันก็ฉลาดไปเองไงโยมไอ้ที่มันยังไม่ฉลาดนี่ไม่ใช่อะไรแล้วมันใจมันยังไม่สงบมันก็เลยไปแต่เรื่องเก่าๆมันก็คิดมุ่นไปนั่นน่ะมันไม่ได้ไปไหนมุ่นไปมุ่นมาอยู่นั่นเนี่ยคิดแล้วบางทีก็คิดอีกเหมือนเรากินอาหารนั่นไงโยมแกงเก่ามาแกงใหม่เรากินไปแล้วมาแกงใหม่อีกมันก็อร่อยมันก็มุ่นเวียนอยู่นั่นเนี่ยอารมณ์ที่เราผ่านไปแล้วเอามาคิดใหม่มันก็คิดมันก็เพลินอยู่นั่นเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับเพราะฉะนั้นเรามารู้ตัวเองมาเห็นตัวเองเราจะได้รู้จักมาตัดใจได้รู้จักมาทำใจให้ได้ถ้าตอนนี้เราทำไม่ได้เราไม่ฝึกไว้ไปถึงตอนนั้นเรานึกอะไรไม่ได้หรอกนะคนเราเวลาจะตายเนี่ยโอ้โหความคิดมันเยอะคนเราก่อนที่มันจะคิดนี่มันเห็นก่อนนะมันเห็นแล้วมันก็คิดพอมันคิดเสร็จมันจึงค่อยพูดจึงค่อยทำอย่างก็เข้าทัฏฐะปนึกเนี่ยเขาคิดก็เขาเห็นก่อนแล้วเขาจึงได้วาดตามเนี่ยอย่างก็เราที่เราพูดที่เราทำเนี่ยมันเห็นมาแล้วโยมมันจึงได้พูดมันจึงได้ทำตามทีนี้ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับแค่นั้นมันก็ไม่ไปแต่ทีนี้เรามันไม่ได้ฝึกไว้ให้รู้ทันแต่ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาฝึกให้รู้ทันใจให้รู้ว่าใจเราคิดอะไรเรารู้ทันมันก็จะได้ดับมันได้เมื่อเราตัดบ่อยๆแล้วใจมันก็จะสงบได้ง่ายพอเรารู้ตัวปุ๊บมันจะดับเลยเรารู้ตัวปุ๊บมีสติป้ามันจะดับเลยอย่างเงี้ยแต่มันไม่ยังงานดีเรานี่ทุกวันนี้รู้มันก็ยังไล่มันก็ยังคิดมันไม่คิดมันก็ยังคิดอยู่นั่นนะเราจะทำยังไงไม่ให้คิดได้ถ้าไม่ให้คิดได้ก็สงบได้เราก็ต้องมาฝึกทำตัวรู้ให้รู้ทันก็คงไม่มีอะไรมั้งเดี๋ยวให้โยมได้พักผ่อนกันบ้างเนาะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ